รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหยุดค่ะห้ามเข้าเด็ดขาดเลยนะคะตรงนั้นน่ะศาลเจ้าแม่ผีอยู่เนี่ยเจ้าแม่จ๋าแม่ไอ้แก่มาได้ชวนจริงไส้แตกเลยมันลอบเข้ามาเปิดประตูน้ำฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลอบเข้ามาอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนที่เคยเอาส้มของลุงจารึกไปขอโทษคุณลุงจารึกสักคำไหมครับขอโทษนะจารึกไม่รู้จริงๆครับคุณครูจริงใจชอบดอกทานตะวันไหมครับชอบมากเลยค่ะงั้นผมให้นะครับจะดีเหรอคะขอบคุณนะคะแล้วนี่คุณรู้หรือยังว่าวันนี้คุณต้องไปทำงานกับผมทั้งวันโทษทีพี่ชายต่อตาผมหายอ่ะเฮ้ยคุณเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจวนไม่มีอะไรครับก็แค่คุณนายร้อยแก้วเขาเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยครับไม่ผิดหรอกค่ะฉันว่าไอ้จวนขโมยตังค์ในอำเภอแน่ๆเลยค่ะพี่ตายแล้วไอ้เลวนี่น่าล่ะมีเงินแต่งรถมันเลวจริงๆเลยนะเนี่ยใจเย็นนะครับนะคือเรายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยอย่าเพิ่งปรับปรามจวนเลยครับไม่ต้องเอาหลักฐานแล้วค่ะฉันรู้จักกำเพิดมันดีมันน่ะสันดานเสียสอนเท่าไหร่ไม่รู้จักจำถ้ามันเป็นแบบนี้นะฉันเอาขี้เถ้ายัดปากมันตั้งแต่ขวบครึ่งแล้วโอ้ใจเย็นก่อนครับนะพูดแล้วของขึ้นค่ะมันเอาไปเท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันใช้คืนให้ก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับเงินนิดเดียวเองครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะทนายอำเภอมันเลวนักนี่เท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่ไม่เป็นไรจริงครับไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจฉันค่ะฉันมีตังค่ะฉันมีตังเสียงอะไรคะเหมือนก๊อกน้ำไหลอะค่ะมันอยู่เจ้าถิ่นมันอยู่แถวๆนี้ค่ะครับใช่ครับมันเป็นเสียงจากตรงนี้ครับอุ้ยร้องดังขนาดนั้นเหรอคะตายอุ้ยร้องอีกแล้วน้ำค่ะขอบคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ก็มีอยู่แค่นี้นะคะฉันเลี้ยงกันแล้วกันค่ะถือว่าชดใช้แทนไอ้จวนมันนะคะคุณคุณนายแหละครับค่ะคุณนายแล้วคะอ๋อทานสักหน่อยไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณรีบกินนะจะได้ไปทำงานต่อโอเคโอ้โหงอเลย
คุณนายคะไม่ทานใช่ไหมคะถ้างั้นขอเปลี่ยนส้มนะคะอันนี้นะคะอันนี้ค่ะกัดไม่ได้ของมันเหลือจากงานเลี้ยงต้อนรับในอำเภอมาวันนั้นนะคะเจ๊นานขนาดนั้นหมูไม่กลายเป็นฟอสซิลไปแล้วหรอผมก็มันขายไม่ออกนี่คะจะเททิ้งก็เสียดายท่านอำเภอคะทานได้ก็ทานนะคะถ้าทานไม่ได้ก็เทให้หมากินไปเลยค่ะถ้าหมาไม่กินนะเจ๊ถ้าหมาไม่กินก็เททิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายลองใหม่อีกทีนะคะลองใหม่อีกทีแม่จัวอ้าวยังไม่สางอีกนะแกเนี่ยสางอะไรเมาที่ไหนสวัสดีครับนายอำเภอครับแล้วพ่อสวัสดีครับท่านนายครับนั่งดีๆไม่เมาดูสารรูปสิเนี่ยโอ้ยทำกับข้าวในอำเภอกินด้วยเมียผมทำอร่อยครับเอาอยากชิมนะครับผมว่าชิมเล็กลงเลยก็ได้ระวังนะครับอย่าชิมโอ้โหถ้ามันกินได้อย่างเงี้ยไม่ต้องเทให้หมากินแล้วค่ะพอไหมคุณคะคุณเป็นผู้ชายอ่ะควรจะขับรถหน่อยไหมคุณขับมาดีแล้วผมไม่รู้ทางให้ผมนั่งจำทางอย่างนี้ดีแล้วถ้าผมขับแล้วพาคุณลงเดี๋ยวคุณก็โวยวายอีกอ้าวใครโวยฉันเคยโวยคุณที่ไหนนี่ไงคุณกำลังโวยอยู่คุณจอดรถก่อนไหมไม่เอาเสียเวลาเฮ้ยนี่คุณอย่าเล่นมือถือขับรถดิมานี่อย่ามายุ่งนะเดี๋ยวผมดูให้แม่ค้าคะเสื้อที่สั่งทางไลฟ์ล่าสุดมีปัญหาค่ะมีปัญหาอะไรคุณเฮ้ยไม่เป็นไรผมจัดการให้ไซส์ที่ส่งมามันเล็กไปใส่ไม่ได้รบกวนส่งมาใหม่ได้ไหมคะเฮ้ยส่งใหม่เลยเหรอเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนคุณจะคุณเตาเดี๋ยวคุณเป็นคนขับผมเป็นคนนั่งคุณก็ต้องดูทางดิก็คุณเป็นคนนั่งคุณนั่งว่างๆคุณต้องช่วยดูนี่คือหน้าที่เนวิเกเตอร์ฉันกำลังคุยธุระสำคัญอยู่ธุระอะไรของคุณธุรกิจนี่เดี๋ยวคุณต้องไปต่อเองแล้วนะฉันต้องเอาของไปส่งให้ลูกค้าอันใหม่เฮ้ยคุณจะทิ้งผมกลางทางแบบนี้ไม่ได้นะฉันก็ทิ้งลูกค้ากลางทางไม่ได้เหมือนกันคุณไอ้เสื้อผ้าเองเดี๋ยวค่อยๆส่งก็ได้ส่งช้าหน่อยเขาไม่ว่าอะไรหรอกมันเสียเครดิตคุณไม่เข้าใจหรอว่าลูกค้าคนนี้จะกลายเป็นฐานลูกค้าที่จะต่อยอดเป็นคนที่ร้อยพันหมื่นของฉันนี่คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์คิงฮัลโหลครับสวัสดีครับนี่นายอำเภอชลชาติพูดนะครับรบกวนร่างหนังสือให้ผมหน่อยได้ไหมครับคือเรื่องปลัดอำเภอถูกไฟคลอกนะครับแล้วก็บ้านพักของผมไฟไหม้เป็นจุลเลยครับสงสัยไม่มีการวางเพลิงนะครับอย่าเล่นมือถือเวลานั่งรถอยากจะไปหลังไหนก็ว่ามาเอาหลักฐานนี่ก่อนเลยสวัสดีจ้าลุงสวัสดีสวัสดีนี่นายอำเภอใหม่จ้ะเขาอยากมาเยี่ยมลุงอ่ะ
อะไรนะนายอำเภอใหม่เขาอยากมาเยี่ยมลุงอ๋อสวัสดีนายอำเภอนั่งก่อนนั่งก่อนนะนั่งก่อนนั่งก่อนนะคุณลุงเขาหูตึงนะพูดดังๆโอเคกับลุงไม่ใช่กับฉันสวัสดีครับเฮ้แล้วมีธุระอะไรเหรออ๋อผมแวะมาคุยด้วยเฉยๆครับฮะอะไรนะอ๋อผมแค่แวะมาคุยด้วยนะครับนี่ลุงอยู่คนเดียวเหรอครับเออลูกหลานมันไปกรุงเทพกันหมดแล้วแล้วลุงมีที่ทางทำการเกษตรไหมครับอะไรนะลุงมีที่ทางทำนาทำไร่ทำสวนไหมครับอ๋อมีลุงทำสวนมะม่วงนะแต่น้ำท่ามันไม่ค่อยดีดอกเลยไม่ค่อยติดอ๋ออย่างนั้นตอนนี้ลุงจารึกเขาจะปล่อยน้ำมาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะครับโอ้ยปล่อยน้ำอย่างนี้น้ำก็ท่วมสิครับเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นเขาปล่อยน้ำมาเพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของลุงนะครับอ๋อเอาจริงๆนะนายอำเภอลุงน่ะตัวคนเดียวทำเองไม่ไหวหรอกไม่มีคนช่วยแย่จังเลยนะครับอะไรนะอ๋อแย่จังเลยนะครับเออลุงมันแก่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับลุงไม่ใช่อย่างนั้นช่างมันเถอะครับไม่ต้องสนใจว่าผมพูดอะไรครับช่างมันเถอะครับคุณจะเสียงดังทำไมเนี่ยอำเภอตะโกนอ่ะเสียงแหบหมดแล้วกินน้ำก่อนครับอ่ะขอบคุณครับลุงไม่ทราบว่าอยากได้ไซส์ไหนคะก็เอาไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ค่ะลูกค้าสั่งไซส์อะไรไปนะคะไซส์ L ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจะรีบส่งไปให้ใหม่เลยนะคะขอให้ของถึงภายในพรุ่งนี้ไม่เกินบ่ายโมงนะคะจะไปเที่ยวต่างประเทศเฮ้ยพรุ่งนี้บ่ายจะไปส่งทันได้ไงวะไม่ต้องห่วงนะครับลุงผมสัญญาว่าผมจะทำให้เต่าร้องกลับมาเป็นอำเภอที่ทุกคนอยากกลับมาอยู่ครับและลูกหลานลุงจะกลับมาแน่นอนครับโอ้ยจะทำได้เหรอนายอำเภอคนเก่ายังทำไม่ได้เลยผมกับคุณนายจะช่วยกันครับคุณนายไหนก็คุณนายร้อยแก้วไงครับเฮ้ยคุณนายคุณนายร้อยแก้วคุณนายร้อยแก้วร้อยแก้วโทษทีนะคุณงานจะก็สำคัญเหมือนกันน่ะไปก่อนนะไม่ทันแล้วครับนายอำเภอเอาช่วงนี้ไม่ได้ตูมตามเลยสักศพไหมนี่ร้องเพลงอะไรนะแม่หวีให้มันน้อยๆหน่อยนะขาดความสุขซึ้งเรื่อยเลยนะนี่ตะลึกโอ้ยจะถือทำไมนักหนาปืนเนี่ยฮะเกือบมันลั่นปุ้งปั้ง
ลนฉันขึ้นมาจะทำยังไงก็ทำศพสิจ๊ะนี่แน่ทำศพแกสิตะลึกไม่ถือก็ได้อ่ะวางเนี่ยจะมาวางทำไมตรงนี้นี่มันตรงที่ข้าวมาวางที่อื่นแม่ดูนี่ก่อนนะลูกนี่แม่ฉันถามจริงๆเนี่ยทำไมอยากให้ลูกมีผัวเนี่ยฮะไอ้นายอำเภอคนใหม่เนี่ยนิสัยใจคอมันเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเลิกเถียลูกขนาดนี้ได้นะพอแล้วนะนี่แต่ลึกก็อยากจะให้ลูกขึ้นคานหรือยังไงฮะอายุอานามก็ตั้งเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ก็จ้างมันสิมันมีลูกต้องสองคนแล้วนะใช่มันมีผัวไอ้คนเหรอฮะมันจะเลี้ยงกันไหวยังไงนะพูดอะไรนะพูดมากมานี่เลยอะไรกันไปดูแก๊สให้ฉันหน่อยเมื่อกี้ฉันจะทำกับข้าวเชื่อไหมแก๊สมันไม่ติดไม่ติดก็หมดแล้วสิเป้าหมายชีวิตผู้หญิงมันไม่ใช่การมีผัวเสมอไปนะแมอยู่ตรงนี้ทำไมแกไม่อยู่กับนายอำเภอฉันมีธุระจ้ะธุระบ้าอะไรของแกฮะกลับไปช่วยนายอำเภออยู่นี่เลยนะช่วยไปแล้วเดียวช่วยอะไรก็โถแม่นายอำเภอเขายังหนุ่มยังแน่นนะเขาเดินเองได้นะนี่แกปล่อยให้นายอำเภอเดินไปทำงานอย่างนั้นเหรอค่ะเดียวทำไมแกปล่อยให้นายอำเภอเดินไปทำงานฮะฉันบอกให้แกไปทำค่ะอ้าวแก้วกลับแล้วลูกตาพ่อนี่แต่ลืมดูนางแก้วนี่ปล่อยให้นายอำเภอเดินไปทำงานน่ะดูสิดูทำเออร่างกายจะได้แข็งแรงดีแล้วออกกำลังทำไมพูดอย่างนี้ฮะเดี๋ยวก็โดนอะไรแล้วแม่สิไปดูแล้วนางแก้วกลับมาหาฉันเดี๋ยวนี้นางแก้วมาดิกูให้รู้เรื่องก่อนสาธุพ่อเต่าร้องขอให้ไปทันก่อนไปสนิทปิดด้วยเถอะทันอยู่แล้วเฮ้ยเข้ามาทางนี้ดีกว่าทำไมตอนกลับมันไกลจังวะเฮ้ยนึกว่าจะหลงทางไม่เคยใช้ได้เลย Google MapWhat?
รถเป็นอะไรเหรอครับคุณนายรถเสียค่ะสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะไงอ่ะสมน้าขโมยเข้ามาก็งี้อ่ะไม่ได้ขโมยยืมขโมยรถเข้ามาแล้วยังทำรถเขาเจ๊งอีกเอากับเขาดิมาผมดูเองมีนั่งรอรถเถอะเกะกะลูกตาโอ้โหคุณขับยังไงเนี่ยโอ้โหร้อนจี๋เลยคุณไปนั่งรอรถปะไม่อยากเห็นหน้าเนี่ยจะทำยังไงได้วะเนี่ยโอ้โหหม้อน้ำชัดถ้าเปิดออกมาที่น้ำพุ่งเนี่ยครับสวัสดีครับร้านซ่อมรถเหรอครับผมรถเสียอยู่ตรงอำเภอเต่าร้องนะครับนั่นรถแนมเพอร์นี่นาสงสัยรถจะเสีย ไปช่วยงานราชการหน่อยดีกว่าห้าอะไรนะนอกระยะทางเหรอครับคือไม่รู้จักเหรอเต่าร้องคุณอำเภอเต่าร้องคุณไม่รู้จักเหรอไม่มาเสียเวลาเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ไงผมเป็นลูกค้านะครับคุณเดี๋ยวคนที่คุณให้คนแถวนี้ช่วยเหรอคุณแถวนี้จะมีคนที่ไหนแล้วเต่าร้องนะคุณโอ้ยลิยามาช่วยแล้วค่ะลิยาสวัสดีครับเฮ้ยรอลิยาแป๊บนะคะได้ครับงงแงจังเลยลูกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคะนาเพอรถเสียครับคุณลิยาพอจะรู้จักช่างซ่อมรถแถวนี้ไหมครับซ่อมรถอ่ะไม่รู้จักแต่ถ้าซ่อมรักเรียกลีอ่ะสยามไม่เป็นไรดีกว่าเฮอร์เจอร์เสมอต้นเสมอปลายเลยนะแกลีอ่ะนางแก้วนี่แกมาอยู่กับแนมเพอร์ของฉันนี่ยังไงไม่อยากอยู่นักหรอกถามนายแอมเพอร์ดิทำไมคะแนมเพอร์เกิดอะไรขึ้นเหรอคะผมมาลงพื้นที่แถวนี้ครับแล้วผมไม่รู้จักทางก็เลยให้คุณแก้วนำทางเป็นมันค่ะหน้าที่เนี่ยลีเอ๊ก็ทำได้นะคะผมว่าเราช่วยกันดูรถก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่รู้จักช่างก็สบายสบายเรื่องซ่อมรถนี่ลีเอ๊ถนัดมากเหรอครับโหสุดยอดเลยนี่ค่ะครับลีเอ๊มองเห็นปัญหาแล้วครับรถมันต้องมีน้ำมันแต่ทำไมมันถึงมีน้ำเปล่าอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้รถมันสตาร์ทไม่ติดก็ได้นะคะนั่นคืออันนั้นมันน้ำยาเช็ดกระจกลีเอ๊เล่นหมดครับน่าใช่ครับหรือว่ามันเป็นที่นมหนูบอดค่ะนมหนูบอดใช่ไหมคะรถมันมีนมหนูครับแต่ว่านมหนูมันคือสตาร์ทไม่ติดอะครับเฮ้ยคุณนายคุณนายน้องแก้วน้องแก้วทำหน้าที่แทนฉันด้วยนะลิยาไม่ต้องห่วงนะคะนามเพอร์เดี๋ยวลิยาจะทำหน้าที่นี้เองช่วยกันเป็นจิตอาสาพัฒนาบ้านเมืองขอบคุณค่ะไม่ต้องกลับงอนะน้องเกิร์ลจีนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นถังขยะแล้วครับทำไมคะคุณแก้วก็ทิ้งผมตลอดเลยฮะขยะทิ้งขยะทิ้งลียังไม่เคยทิ้งนามเพอร์นะคะเอาละครับโอเคจ้าไปส่งของเธอจากคุณนายร้อยแก้วไม่ต้องห่วงพบพานนะเดี๋ยวฉันไปส่งที่บ้านให้เองโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายคุณจริงใจครับแม่แก้วลืมมารับพวกเราอีกแล้วเหรอครับแม่แก้วไม่รักเราแล้วเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพบพาอีกหน่อยแม่แก้วต้องเอาพาไปทิ้งไว้ในป่ากับแม่มดแน่เลยพี่พรมนั่นแหละแม่แก้วจะเอาไปทิ้งน้ำพานั่นแหละพี่พรมนั่นแหละพานั่นแหละพี่พรมนั่นแหละเด็กๆเอาเด็กๆพอแล้วจ้าแม่แก้วเนี่ยไม่ได้ลืมใครทั้งนั้นแม่แก้วเขาแค่เข้าไปทำธุระในเมืองหาเงินมาให้เราสองคนใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งพบแล้วก็พาต้องรักแม่แก้วให้มากๆเข้าใจไหมครับครับเข้าใจไหมคะ
ดีมากงั้นเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจริงใจพาไปส่งที่บ้านเองดีใจไหมเฮ้เฮ้ไม่เฮ้ก็ไม่เฮ้ไปเอากระเป๋ากันหรือปะไปเอากระเป๋ากันนะคะครูจริงใจคุณเจนทำสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูคุณเจนมีธุระอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามาหาใช่ครับผมหาคุณแก้วครับคือผมไปที่บ้านมาเห็นเขาบอกว่าคุณแก้วยังไม่ได้รับเด็กๆกลับไปผมก็เลยแวะมาดูครับแล้วนี่คุณแก้วมารับเด็กๆไปหรือยังครับสวัสดีครับอาเจนสวัสดีค่ะอาเจนสวัสดีครับพบพาแม่และลูกวันนี้แม่แก้วไปทำธุระมารับไม่ได้ครับครูจริงใจเลยจะพาไปส่งเองค่ะอ้าวแล้วครับงั้นเอาแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวผมไปส่งเด็กๆแล้วก็ส่งคุณครูด้วยเลยจะดีเหรอคะคุณครูไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับเพราะผมเจนทำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่รูปหล่อและใจดีที่สุดในประเทศไทยรับใช้สังคมเป็นหน้าที่ของผมไปแล้วครับก็ได้ค่ะครับงั้นไปเลยนะครับไปจ้ะเด็กๆช่วยเก็บไว้ครับค่ะครับครับรัดเข็มขัดเลยนะครับทุกคนลืมเราล่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดินกลับเองก็สนุกดีนะอื้จริงเหรอครับคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณครูจริงใจเนี่ยเป็นครูทั้งสองท่านเลยเหรอครับใช่ค่ะฉันเห็นท่านเนี่ยเป็นครูตั้งแต่ฉันยังเล็กๆ เลยเห็นท่านเนี่ยนะเอากันบ้านกลับมาตรวจที่บ้านหรือยังบางทีเนี่ยไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านฉันก็ตามไปด้วยก็เลยซึมซับความเป็นครูมานะคะโอ้โหแบบนี้ต้องคุยกันยาวแล้วครับเพราะว่าคุณแม่ของผมเนี่ยท่านก็เป็นครูเหมือนกันจริงเหรอคะใช่ครับตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ชอบแอบไปดูเวลาที่ท่านสอนหนังสือนะครับดูแล้วเพลินดียิ่งเวลาที่ท่านอบรมเด็กๆแล้วเด็กๆตั้งใจฟังกันตาแป๋วเนี่ยผมแอบฟังอยู่ด้วยก็ตาแป๋วไปด้วยครับแบบนี้เนี่ยคุณเจนทำน่าจะชอบครูนะคะครับคือหมายถึงคุณเจนทำน่าจะผูกพันกับคุณครูนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณครูเนี่ยคะใช่ครับผูกพันมากเลยครับค่ะคุณครูดีนะคะครับใช่ครับเป็นครูนี่ดีจริงเป็นไงทัวเต่าร้องกับลิย่าหนุกไหมคุณตั้งใจแกล้งผมใช่ไหมบอกแล้วว่าฉันไม่ว่างฉันก็ให้ลิย่าทำแทนแล้วไงเขาคนพื้นที่เหมือนกันอะไรอะไรอะไรคุณรู้ไหมวันนี้ทั้งวันนี้ผมไม่ได้งานอะไรเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าผมต้องเจออะไรบ้างอะไรอ่ะนายอำเภอคะครับนายอำเภอเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าลิยาจะพานายอำเภอซอกแซกทุกมุมของเต่าร้องให้สมกับหน้าที่ของธิดาเต่าร้องค่ะ
าเฮ้ยเฮ้ยจุ๊ยเป็นไรป่ะครับว่าแต่เราจะไปตรงไหนกันก่อนดีครับผมจะได้เตรียมตัวศึกษาเส้นทางแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มที่หน้าอำเภอเลยดีไหมคะดีครับแต่ว่าก่อนอื่นอ่ะเลียขออนุญาตไปที่นึงแวบนึงก่อนไหมอ่ะได้นะครับแต่ว่าไปที่ไหนเหรอครับแป๊บนึงจริงค่ะเดี๋ยวพอเลียโพสเสร็จนะคะแนมเพอร์ก็นับ1 2 3ได้เลยนะคะพร้อมนะคะ1 2 3เอา1 2 3 1 2 3คุณลิยามาดูก่อนไหมครับผมว่าได้แล้วครับสวยจริงเหรอคะได้เหรอคะไหนดูสิคะครับดูครับดูโอ้ยแนมโพลิยาว่าขาลิยาสั้นไปอะค่ะเตี้ยลงไปอีกค่ะคุณลิยาต้องนอนต่ำลงไปค่ะไม่ผมเตี้ยสุดแล้วนะผมเตี้ยสุดแล้วนะครับนี่ผมต่ำแล้วครับเนี่ยเอาใหม่นะคะต่ำกว่านี้อีกเหรอครับใช่ค่ะหนึ่งสองนี่ผมต่ำสุดแล้วครับคุณลิยา1 2คุณลิยาครับผมว่าได้แล้วครับเหรอคะครับดอกซากุระของคุณลิยามันสวยงามจริงๆโอ้ตะละครับพอได้อยู่อะค่ะใช่ไหมฮะอ๋อลูกขายาวเชียวนะใช่ไหมใช่ไหมโอเคค่ะขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาค่ะเราไปกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยไม่ใช่เราไปกันดีกว่าครับเรียบร้อยใช่ไหมครับผมมาที่นี่เพื่อมาเป็นนายอำเภอไม่ได้มาเสียเวลาเป็นช่างภาพอ้าวอะไรอย่างเงี้ยคุณมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยขำอะไรขนาดนั้นพอแล้วฉันไม่ได้แกล้งคุณแต่ที่คุณเจอมาก็สมน้ำหน้าดีนะไม่รู้อะยังไงพรุ่งนี้คุณก็ต้องไปลงพื้นที่กับผมทำไมจะต้องไปกับคุณด้วยอะคุณแค่รอนะพรหายเมาสักแป๊บนึงเขาก็มารับคุณได้แล้วผมโทรบอกนะพรแล้วให้เมาตั้งแต่คืนนี้เลยเฮ้ยคุณบ้าปะเนี่ยผมไม่ได้บ้าพรุ่งนี้ยังไงคุณก็ต้องลงพื้นที่กับผมจ้างฉันร้านนึงเดี๋ยวสวัสดีครับอ๋อจะมารายงานเรื่องที่มีคนเผาบ้านในอำเภอครับเดี๋ยวพ่อบอลนี่คุณคิดจะใช้มุกนี้ไปนะเล่นบ่อยนะกี่โมงบอกมาเลยพรุ่งนี้ตาทดรอเลยกลับมาแล้วเหรอฮะแม่ตัวดีแม่โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บก็ดีแล้วจะได้ไม่ดื้อเลิกดื้อพอแล้วนะพอแล้วนี่แก้วแล้วหลานฉันอ่ะแก้วให้จริงใจมาส่งแล้วไงยังไม่มาหรออืมไม่เห็นมีเลยนี่ยังไม่มาเลยนะเดี๋ยวเขามาแม่อะไรแก้วแก้วแก้วคุณลุงคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะแล้วเด็กๆล่ะอ๋อแก้วพบพาหายไปฮะน้องพบน้องพาทำไมมาเดินอยู่ตรงเนี้ยวันนี้เราเดินกลับบ้านเองครับอยากนั่งรถพี่ปะล่ะอยากครับไม่อยากค่ะถ้าพี่พบอยากนั่งพี่พบก็นั่งคนเดียวสิคะพาไปด้วยกันเถอะพาจะเดินกลับบ้านคนเดียวเองได้ยังไงใช่น้องพาไปกับพี่เถอะพี่คิดถูกๆคนกันเอง10บาทอ้าวพี่จวนคิดเงินด้วยเหรอเออค่าน้ำมันไงดีกว่าน้องเดินกลับเองนะร้อนๆแบบนี้มีพี่ขับไปส่งอ่ะสบายๆถึงบ้าน10บาทเอง2คนก็20เฮ้ยคืออะไรแกมาเขาว่าไงลูกหายอ่ะคือผมชวนคุณครูจริงใจคุยเพลินไปหน่อยครับครับเรื่องของผมมันก็ประมาณนี้แหละครับ
วันนี้นี่เด็กๆนั่งฟังกันเงียบเลยนะครับนั่นสิคะคงเป็นเพราะวันนี้เนี่ยเด็กๆคงจะเหนื่อยใช่ไหมจ๊ะเด็กอะไรครับพ่อโป๊ะแต่ฉันวนรถกลับไปดูที่โรงเรียนแล้วนะแต่ว่าก็ไม่เจอเป็นความผิดของผมเองครับผมว่าแต่ห่วงอยากเจอคุณแก้วมากเกินไปก็เลยลืมตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนออกรถว่าเด็กๆยังไม่ขึ้นมาครับอะไรลูกเราหายไปได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรตอนเนี้ยเดี๋ยวพวกเราแยกๆกันหาก่อนบางทีเด็กๆอาจจะเดินกลับก็ได้ยังไงก็เดี๋ยวพวกเราไปกันนะพ่อแม่อยู่ที่บ้านเผื่อหลานมาจะได้เจอไปแล้วครับไปไหนครับตามให้เจอนะลูกรู้อะไรตายแล้วผมไปรอที่โรงนะไงกันเนี่ยเนี่ย10 บาท 10 บาท2คนก็20เองดิวเดินกลับบ้านเยอะน้องพบก็จ่ายน้องพาก็ได้เป็นพี่อ่ะจ่ายให้น้อง2คนก็20เห็นเป็นเด็กในหมู่บ้านนะคนนอกพี่คิด20นะเอาไงไม่อยากนั่งรถพี่หรอถึงบ้านไวนะช้าเราอ่ะอิดออดเงินแค่10บาทเองมีเงินกันไหมเนี่ยฮะพบพามาทำอะไรตรงนี้อ่ะชวนเราแม่แก้วไปไหนอ่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับก็เราเห็นน้องเขากำลังเดินกลับบ้านไงหรือว่าจะไปส่งพี่จูนคิดตังคนละ10บาทด้วยค่ะใช่ครับใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่10บาทเนี่ยเราจะไปซื้อขนมให้น้องเขากินไงเห็นเดินมาร้อนๆเด็กพวกนี้มันมั่วมาขึ้นรถพี่อย่าไปกวนพี่ตวนเขาโอ้ยกวนเถอะเราเต็มใจให้กวนเราขี่รถไปส่งเพื่อนนะพบอยากนั่งรถพี่เปล่ามาขึ้นรถพี่จับดีนะรถพี่แรงนะเอาขาลบหน่อยขาลบจะไปแล้วนะค่ะโอเคอะไรอ่ะดูเสียงดูเสียงเดี๋ยวฉันแยกไปกับรถคุณเจนละกันได้ครับมีอะไรโทรหากันคุณผมขับให้เจนพบค่ะเจนลูกพบลูกมาลูกมาโอเคมาเจนลูกมานี่มาไปไหนมาเนี่ยพาเดินกลับบ้านเองค่ะสนุกมั้ยสนุกมากเลยครับพบพาครูขอโทษนะลูกครูลืมรับหนูขึ้นมาด้วยอ่ะอาเจนก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีอ้อยเจอพบกับพาระหว่างทางก็เลยรับกลับมาด้วยจ้ะขอบคุณมากนะอ้อยขอบคุณนะครับเราไปก่อนนะเดี๋ยวครับไปครับเดี๋ยวแอลฉันขอโทษนะอะไรหรอกแกช่างมันเถอะ
้อยจ๋าคุยกับใครอ่ะจวนจ้ะฮะจวนจะเสร็จแล้วจ้ะเหลือนิดเดียวอ้อยไปเข้าห้องน้ำกันนะจ๊ะจวนมีอะไรทำไมต้องนัดมาคุยด้วยคุยในไลน์ก็ได้ไม่มีอะไรแค่อยากชวนอ้อยไปขี่มอไซค์อ่ะไปด้วยกันเปล่าจะป้าหรอลุงป้ารู้ได้ด่าตายอ่ะรีบไปเร็วเดี๋ยวก็โดนลูกซองอ่ะแค่ได้เจอหน้าอ้อยอ่ะถึงโดนลูกซองเราก็ยอมนะแหมโดนจริงจะพูดไม่ออกก็มาดิครับไรอ่ะไปได้เล่าเดี๋ยวมีคนมาเห็นโอ้ยไล่แล้วหรอบายบายอ้อยไปจนให้ชวนเอ้ยผมไม่ได้ขโมยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่มาขับรถเล่นไปก่อนนะครับไม่ว่าอะไรตอนวันนี้เป็นคุณไม่มีอะไรครับไม่ชวนเฮ้ยเฮ้ยบอกให้พวกชาวบ้านเนี่ยเลิกใช้หนี้สักทีเถอะไม่ไหวแล้วเนี่ยผลไม้พวกเนี่ยฉันต้องมาคอยแบ่งใส่ถุงแล้วก็แจกคนนู้นคนนี้ไม่รู้จะแจกใครแล้วเป็นภาระเราอีกไม่ได้ใครทำอะไรไว้ก็ต้องชดใช้สินี่ไอ้ผลไม้เน่าๆเหี่ยวๆนี่มันไม่คุ้มค่ากับส้มเท่าหรอกพ่อพี่หิวไอติมแล้วครับใช่ๆๆเดี๋ยวไปสายไอติมหมดหรอกร้านมันอยู่ใกล้แค่นี้เองไม่ต้องรีบหรอกร้านใกล้แค่นี้แต่วันนี้วันหยุดป่านนี้คนคงเต็มร้านแล้วล่ะแง่สิแม่หนูอยู่อำเภอเต่าร้องประชากว่าเพิ่งจะมีร้านไอติมโฮมเมดป่านนี้คนก็เห่อไปกันหมดอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่เอาแตงโมแช่ช่องฟรีซแก้ขัดก่อนแม่แม่แก้วครับอันนี้ร้านเปิดใหม่นะครับถ้าไปกินทีหลังเขาก็โดนเพื่อนล้อตายเลยสิครับใช่ค่ะโอ้นี่ไม่ต้องกลัวร้านตาเดี๋ยวตาพาไปเองนะตามสัญญาไงใช่ไหมพ่อขอกินรสสตรอเบอรี่ได้ไหมคะได้ขอกินรสช็อกโกแลตครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยไปแก้วบอกในอำเภอเขายังไม่ต้องชวนหรอกแม่เขางานยุ่งแหละก็ชวนแค่มารยาทหนูไม่มีมารยาทแม่มีมารยาทแม่ก็ชวนแล้วกันนะแก้วแกสนิทกับเขาไปชวนเขาเดี๋ยวนี้เลยสนิทตอนไหนวะแม่ถ้าแกไม่สนิทก็ไปตีสนิทกับเขาแล้วก็ชวนเขาไปกดตามก็แน่นเบียดเสียดมันญาติสนิทเราเมื่อไหร่ในอำเภอเปล่าก็บ่นไปอย่างนั้นแหละอากาศมันร้อนเด็กมันนั่งไม่สบายเขาพระยงในอำเภอวินิตป่าผีอยู่เขาพระยมเฮ้ยโอ้ยคุณเข้ามาได้ยังไงทำไมไม่เคาะประตูก่อนฉันเคาะแล้วคุณไม่เปิดดุ้งขนาดนี้แอบดูเว็บโป้ป่ะเนี่ยเรื่องของผมแล้วคุณเข้ามาเนี่ยจะมาดูผมหรือไงไม่ฉันมาชวนไปกินไอติมมาไหมไหนจะชวนกินไอติมอ๋อนี่คุณจะชวนผมไปเดทใช่ป่ะใช่แต่เดทกับแม่ฉันนะแม่ฉันให้มาชวนยังไงก็ฝากขอบคุณคุณป้าด้วยนะแต่ว่าผมไปไม่ได้อะติดงานดีปอลอบ้านนี้เด็กเยอะถ้าเกิดจะดูเว็บโป้อ่ะหัดล็อกประตูบ้างไหมจะเข้ามาห้องคนอื่นก็หัดเข้าประตูก่อนด้วยนะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูขยันเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะ
ป้าชอบมาที่นี่ค่ะสนุกดีได้เพื่อนเยอะด้วยเดี๋ยวครูไปส่งค่ะค่ะระวังนะคะขอบคุณค่ะคุณครูเดี๋ยวป้าเดินขึ้นไปได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเรียนให้สนุกนะคะค่ะเฮ้ยต่อแถวนี้ก็พอเฮ้ยพอแล้วตวนต่อแถวนี้ล่ะโอ๊ยต่อได้แล้วดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องเดี๋ยวนี้ตวนไม่เอาบอกว่าให้ส่งนะโรงเรียนก็พอไงก็เราไม่อยากให้เธอเดินน่ะกลัวน้องเธอปูดน่ะไม่สวยเอานะนี่ตกลงชอบฉันที่น้องเหรอบ้าชอบตรงน่ะจ้ะว่าแต่เรียนเสร็จอ่ะไลน์มานะเดี๋ยวเราขึ้นไปรับถึงโต๊ะเลยหน้าโรงเรียนก็พอแล้ว สวัสดีค่ะครูจริงใจสวัสดีครับไปนะครับตวนนี่เธอเห็นที่นี่เนี่ยเป็นสนามแข่งรถหรือยังไงใช่ครับครูผมเป็นคนมีจิตวิญญาณนักซิ่งไม่ว่าที่ไหนเนี่ยมันก็คือสนามของผมหมดนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับมาด้วยเองเดี๋ยวชวนเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปครูผมรีบเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเฮ้ยผมรีบครูกับจวนคบกันอยู่หรอใช่ครับเราคบกันแบบเพื่อนค่ะเอ้าไหนอ้อยบอกเราจะลองคบกันแบบเป็นแฟนไงอ้อยที่บ้านอ้อยเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าคบกับจวนอยู่ไม่รู้ค่ะครูจริงใจอ่ะไปบอกคุณลุงกับคุณป้าเลยนะคะแล้วก็อย่าบอกพี่แก้วด้วยอ่ะถ้ารู้อ้อยตายแน่นี่อ้อยไม่โอเคอะเราขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ไม่โอเคแต่ว่ามีแต่แปลว่าไม่โอเคอ้อยไม่ได้รักเราจริงๆใช่ไหมคือเราทำไมอะอายที่เราไม่ได้เรียนหนังสือเหรอไม่ใช่แบบนั้นอันนี้พอละจริงๆแล้วเนี่ยอ้อยกับจวนเนี่ยก็โตแล้วนะเรื่องของความรักเนี่ยครูก็คงห้ามไม่ได้แต่ว่าในฐานะที่ครูเป็นครูก็อยากจะเตือนไว้หน่อยว่าอย่าทำแบบเมื่อกี้นี้อีกเพราะว่าคนเขาจะมองเราไม่ดีใครสนนะจวนไม่สนคนอื่นเนี่ยแต่ว่าจวนควรจะสนอ้อยเขานะอ้อยเขาเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีแล้วก็ยังมีอนาคตอีกไกลครูไม่อยากจะให้เรื่องของความรักเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของการเรียนของอ้อยเขาถ้าสองคนอยากจะคบกันสัญญากับครูได้ไหมว่าจะไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียค่ะอ้อยสัญญาจวนก็ได้คืออะไรสัญญาสัญญาครับครับสัญญาครับขอไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปนะครับจวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าค่ะอิฉันลีอ่ะธิดาเต่าร้องขออนุญาตเก็บเห็ดไปทำอาหารทานเสริมสุขภาพสักมื้อนะเจ้าค่ะสาธุไปทานละสวยจังเลย
ีต้องรีบเด็ดเผ็ดรสชาติเสด็จต้องเผ็ดป่าผีอยู่เห็ดสดเห็ดสวยเห็ดนิดนิดนะเห็ดนิดนิดนะอันนี้สวยสวยเห็ดนิดนิดนะเห็ดนิดนิดนะงามนางงามเห็ดสดก็น่าจะดีน้ำเพอนี่เข้ามาหาลียาถึงป่าเลยเหรอกันเนี่ยเปล่าครับผมมาสำรวจป่านะครับขอตัวนะครับฮะไม่ได้นะคะนายอำเภอทำไมครับลีย่าเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าห้ามเข้าไปในป่ามันเป็นป่าอาถรรพ์นายอำเภอแต่ผมเพิ่งได้บอกแสมานะครับว่าจะมีการขนสิ่งของผิดกฎหมายผ่านป่านี้ผมก็เลยอยากจะมาสำรวจดูสักหน่อยครับโอ๊ยอย่าลบหลู่สิคะชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครเข้าไปเลยนะคะและดูนี่ค่ะเขามีการบูชาเจ้าแม่ผีอยู่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าแนมเพอเข้าไปในป่าเนี้ยเต่าร้องจะเกิดอาเพศแล้วชาวบ้านทุกคนก็จะมารุมโจมตีแนมเพอลียครับแต่ว่าถ้าผมยกมือไหว้ขออนุญาตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับจะเข้าไปได้ไหมครับไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นอาถรรพ์ไงคะมันเป็นอาถรรพ์อะไรเหรอครับก็อาถรรพ์ที่ว่าถ้าใครเข้าไปในป่าเนี้ยจะต้องตายทุกคนค่ะโดยเฉพาะหลัก2 ทุ่มแน่นอนค่ะหลัง2 ทุ่มโอ้ย1 2 3ลุยลุยเลยเก็บตังค์ 1,520 บาทครับฮะฮะคุณฮะมีปัญหาหวังว่าคนอย่างคุณนายร้อยแก้วเนี่ยจะไม่ใช่คนที่ลืมบุญคุณคนใช่ไหมอยากได้อะไรว่ามาเลยจะให้ฉันพาเข้าป่าฉันคุณเห็นฉันเป็นอะไรนายพรานเหรออะไรนะถ้าต้องการจะสำรวจเส้นทางป่าในเต่าร้องเนี่ยเจนทำจะเป็นชื่อแรกเสียงอะไรคะอย่าไปไหนนะครับเดี๋ยวคุณเจนคุณเจนพึ่งใครไม่ได้เลยกลับเองก็ได้อะไรจะเถียงอะไรอีกตอนนี้สงสัยว่าคุณแก้วกับนายอำเภอจะหลงเข้าไปในเขตสนามรบเก่าขอกำลังเสริมเข้าค้นหาด่วนลีย่ามาช่วยแล้วค่ะเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่ใช่ไหม